ครับตอนนี้ทางรอดนะครับท่วมสนิทแล้วครับอีกประมาณ1เมตรกว่า1เมตรกว่า1เมตร50เซนป่ะจะถึงทางรถไฟนี่ครับทางรถไฟอันนี้ก็น้ำเออก็เป็นหมดแล้วครับอันนี้ก็มาจากลำเชียงไกลอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นบ้านกับพี่นะครับบ้านกับพี่ก็เล็กน้อยก็ได้จังหวะมาเล่นน้ำครับดูแลดูร้านได้ครับนี่ก็เออหมดครับเรือพิทักษ์ครับพิทักษ์ภูเบนฝั่งนู้นนะครับนี่เป็นตึกครับนนทรีชนีรังคายแดงๆนะครับก็ท่วมสนิทเรียบร้อยครับโรงเรียนน้ำฝนน้ำไหลไม่ใช่น้ำฝนน้ำไหลน้ำหลากครับปล่อยมาจากลำตะคองนะครับก็ให้ดูภาพสายทั่วไปนะครับก็เป็นข้อมูลครับหน่อยก็ลงมาเล่นน้ำครับท่วมสนิทครับทางรอดที่เคยรีวิวให้ดูนะครับขามมาตรงขามเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับให้ดูอีกทีนึงมันคู่กันขามมันก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับนี่ฝั่งนี้รวมปากอ่าวเลยนะครับมาดูปากมองเห็นนี่ครับทางรอดสนิทครับติดต้นหน้าดูครับอ่ะมารีวิวดูน้ำท่วมด้านหลังนะครับใส่ไปได้ไหมก็น่าจะได้ระวังด้วยนะครับโอเคครับมันก่อนเห็นสูบน้ำอยู่ตอนนี้ครับเลิกสูบแล้วสูบไปก็ไม่รู้จะสูบทิ้งไปตรงไหนก็คงไม่ต้องสูบแล้วโอเคดูเอาไหวประสบการณ์ครั้งหนึ่งเราเคยมีครับ